เราจะมาดูดวงความรักประจำวันศุกร์ที่14สิงหาคม2563นะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่เดอะมูนนะคะก็ถือว่าความรักของคุณก็ยังมีเรื่องที่หงุดหงิดใจหรือเป็นเรื่องที่ทุกข์ใจต่อเนื่องนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรามีความรู้สึกว่าแฟนของเรานะคะคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะแฟนของเรามีเรื่องโกหกเรานะคะมีเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลนะคะหรือรวมทั้งเราอาจจะจับได้ว่าเขาคุยกับใครอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะคิดไปเองนะคะมีความหลัดหวาดระแวงมากเกินไปด้วยการที่เราห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเหมือนทะเลาะเบาะแว้งกันต่อเนื่องนะคะด้วยการที่เราหวาดระแวงนะคะแล้วก็พูดจาไม่ดีนะคะก็เหมือนพอมีสติเราก็เหมือนอยากให้เขากลับมาอย่างนี้นะคะพอคุยกันไม่ดีนะคะต้องต่างคนต่างแยกย้ายนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องทำใจให้มันสงบก่อนนะคะพูดจาให้มันดีนะคะถ้าเราผิดเราก็ขอโทษซะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมนะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะถ้าร้ายสุดเขาไปมีใครนะคะคุณก็ต้องปล่อยไปนะคะมันเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปนะคะมันก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะคะให้เขาได้เรียนรู้คนอื่นเปรียบเทียบกับเราแม่ขุนทองเชื่อว่าความดีของเรามีมากกว่านะคะยังไงเขาก็กลับมาแน่นอนนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้นะคะอย่าเพิ่งคบใครนะคะถ้ามีใครเข้ามาก็เป็นคนที่ล้วนแต่มีใครอยู่แล้วอย่างนี้นะคะถึงเขาจะบอกเราว่าเขาเคลียร์ตัวเองแล้วนะคะเพิ่งเลิกกับแฟนนะคะเพราะยังไงเราถ้าเกิดเราตัดสินใจคบหากันแฟนเขาจะกลับมาในเวลาที่เราคบหากันไปด้วยดีแล้วนะคะทำให้เราเจ็บปวดนะคะซึ่งมันดูแล้วมันก็ยังไม่ชัดเจนแม่ขุนทองอยากให้คุณคบหากันเป็นเพื่อนฝูงก่อนเพื่อดูการพัฒนานะคะมันก็จะได้ไม่เจ็บนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะก็ถือว่าคนที่ห่างกันนะคะก็กลับมาพบเจอกันแฟนเราอาจจะมาหามาเยี่ยมเยียนนะคะมาดูแลเอาใจใส่เรานะคะอาจจะหาช่วงวันหยุดมาหาเราอย่างนี้นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีวันนี้ก็เป็นวันที่ดีของเรานะคะแฟนของเรานะคะดูแลเอาใจใส่เราอย่างดีนะคะหรือพบเจอคนที่น่ารักนะคะดูแลเรานะคะเข้าอกเข้าใจเราอย่างนี้นะคะคบหากันได้ตลอดรอดฝั่งนะคะเป็นคนที่ใจเย็นนะคะดูแลเทคแคร์เราได้ทุกเรื่องอย่างนี้นะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่น่ารักนะคะดูแลอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรานะคะให้คำปรึกษานะคะซัพพอร์ตเราในทุกเรื่องนะคะทำให้คุณมีความสุขกับความรักนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะก็ถือว่าคนวันพุธนะคะช่วงนี้ก็เหงามากนะคะอยากจะมีแฟนหรือมีใครพูดคุยนะคะที่ถูกใจนะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันเหงาจังอย่างนี้นะคะหรือบางคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็จะเหมือนห่างกันนะคะมีภาวะที่ต้องห่างกันนะคะด้วยภารกิจการงานอะไรต่างๆนะคะหรืออาจจะพบรักกับคนต่างชาติที่ยังเดินทางมาประเทศเราไม่ได้นะคะติดโควิดอย่างนี้นะคะก็ห่างกันนิดนึงทำให้เหงานะคะสำหรับคนที่ไม่มีแฟนเลยเหงามากนะคะก็อาจจะมีใครรอจังหวะนิดนึงนะคะอาจจะมีเพื่อนฝูงแนะนำคนที่น่ารักมาให้เรานะคะคนที่ดูแล้วเราถูกใจอย่างนี้นะคะมาให้เรานะคะรอคอยนิดนึงนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าคุณอาจจะพบรักนะคะกับคนต่างชาติในโลกออนไลน์นะคะหรือพบรักกับคนที่ทำงานไกลๆนะคะพบรักกับคนที่ไม่ค่อยได้เจอกันอย่างนี้นะคะอยู่ห่างไกลกันหรือเรียนคนละที่อย่างนี้นะคะทำให้นานๆเจอกันทีหรือช่วงวันหยุดนะคะสุดสัปดาห์ค่อยเจอกันนี้นะคะมันก็เหงาพอสมควรนะคะสำหรับคนโสดยังไงก็จะต้องมีเพื่อนฝูงแนะนำคนดีๆที่น่ารักมาให้นะคะถึงจังหวะที่คุณเหงามาช่วงใหญ่แล้วนะคะยังไงคุณก็ต้องมีแฟนเร็วๆนี้นะคะอาจจะมีถามว่าเร็วมากไหมมันก็ประมาณหลัก 2-3 เดือนพอสมควรนะคะที่คุณจะมีใครนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ค่อยๆดูไปนะคะว่าเราอาจจะคบหาเป็นเพื่อนฝูงนะคะแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนมันเป็นไปได้นะคะจากเพื่อนสนิทมาเป็นแฟนนี่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเพื่อนของเพื่อนนะคะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่เหงาพูดคุยกันไปนะคะรอจนใช่คุณค่อยตัดสินใจนะคะเพราะคนวันพุธจะเป็นคนช่างเลือกนิดนึงนะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่เมจิเชียนนะคะไพ่เมจินะคะก็ถือว่าความรักของคุณนะคะก่อนที่จะมาเป็นแฟนกันสำหรับคนที่มีคู่นะคะก็เจอกันโดยบังเอิญนะคะเจอกันแบบไม่คาดฝันนะคะ
พบรักแบบไม่คาดคิดคาดฝันที่จะมาเป็นแฟนกันนะคะก็ถือว่าราบรื่นดีนะคะพอเป็นแฟนกันก็คลิกกันเร็วนะคะเข้าใจกันนะคะไม่ค่อยมีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะค่อยๆแก้ไขพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาก็ค่อยๆปรับตัวนะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณจะได้พบรักแบบไม่คาดฝันนะคะทั้งที่คุณเป็นโสดมานานนะคะก็จะมีใครเข้ามาในชีวิตคุณในแบบที่เจอแล้วใช่เลยอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นบุพเพสันนิวาสพอสมควรนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เลเวอร์นะคะลักษณะเป็นความรักของคุณนะคะอาจจะเป็นความรักของเพศที่3นะคะก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะหรือเป็นความรักที่อาจจะคุยกันแล้วทะเลาะวิวาทกันนะคะด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะหรือหวาดระแวงกันอย่างนี้นะคะเราอาจจะนอกใจแฟนนอกเส้นทางไปคุยกับใครนะคะอยู่ๆเขาจับได้ก็ถือว่าเขาก็ทำโทษนะคะเหมือนว่าเป็นเพื่อนดีกว่านะคะอย่างนี้นะคะเราก็ต้องพยายามง้อนะคะให้กลับมาเป็นแฟนเช่นเดิมนะคะหรือมิเช่นนั้นนะคะความรักของคุณอาจจะมีบุคคลที่3เข้ามาในชีวิตนะคะแฟนของเราอาจจะไปมีใครนะคะทำให้เราต้องเลิกลากันนะคะทำให้จิตใจเราเศร้าหมองพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองว่ายังไงเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะเพราะเขาคบคนนั้นไม่ยืดแน่นอนนะคะเพราะคนนั้นของเขาก็มีใครอยู่แล้วเช่นกันนะคะมันเป็นรักสามเศร้าสี่เศร้าของเรา4คน3คนนะคะทำให้มันสับสนพอสมควรนะคะช่วงนี้ก็ต้องทำใจแล้วก็ปล่อยผ่านไปนะคะให้เขาใช้ชีวิตกับคนอื่นไปก่อนนะคะไม่นานเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะคุณอาจจะพบรักนะคะกับเพศที่3เป็นแนวของคุณนะคะก็ถือว่าความรักก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะหรือบางคนเป็นความรักหญิงชายนะคะก็ต้องดูไปนะคะเพราะคนที่เข้ามาก็จะมีใครอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเหมือนโกหกเรากลัวเราไม่คบเขาอย่างนี้นะคะหรือเขาคิดว่าเขาเคลียร์ตัวเองได้แล้วนะคะพอคบไปนะคะคนเก่าเขาดันกลับมานะคะทำให้เขามีว้าวุ่นใจสับสนนะคะเลือกไม่ได้นะคะทำให้เราต้องเจ็บเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องคิดดูดีๆนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่2ดาบนะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์นะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจร่วมกันนะคะทำธุรกิจร่วมกันนะคะมีเรื่องที่ต้องพูดคุยกันทำความเข้าใจกันนะคะอาจจะต้องพูดคุยกันแม่ขุนทองไม่อยากให้ใช้อารมณ์ในการพูดคุยนะคะเหมือนล่าเราไม่เข้าใจกันเราก็เปิดอกคุยกันค่อยๆ คุยนะคะถ้าคบกันได้ก็คบไปต่อนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้มันอยู่ที่เราคุยกันนะคะแต่อย่างน้อยนะคะถึงเราคบกันไม่ได้เราก็เป็นเพื่อนกันได้นี่นะคะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีใครหลายคนเข้ามาพร้อมๆกันนะคะทำให้คุณต้องเลือกนะคะแม่ขุนทองไม่อยากให้คุณเลือกนะคะอยากให้คบทุกๆคนเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักไปก่อนนะคะเราค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนนี้ดีกว่านะคะเพื่อความสบายใจนะคะแล้วก็ไม่ผิดพลาดนะคะก็คบทุกคนเป็นเพื่อนหมดนะคะดูกันไปนะคะเดี๋ยวนิสัยท่าแท้ก็ออกเองนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่6ถ้วยนะคะไพ่6ถ้วยเป็นความรักของกันหมอนกัดนะคะก็ถือว่าอาจจะคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นความรักตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะคะพัฒนาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่มั่นคงนะคะหรือบางคนก็อาจจะพบรักกันตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะเลิกลากันไปนะคะด้วยการที่เป็นเด็กก็เอาติดใจตัวเองต่างคนต่างแรงอย่างนี้นะคะแต่อยู่ๆก็มาพบกันในโลกโซเชียลนะคะก็หวนกลับมารักกันเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะมีการพัฒนาเพราะต่างคนต่างโตแล้วนะคะมีความคิดที่ดีนะคะมีการปรับเนื้อปรับตัวก็สามารถจะคบหากันได้นะคะหรือสำหรับคนโสดนะคะอาจจะเลิกลากับแฟนนะคะเลิกลากันไปนะคะอยู่ๆแฟนเก่าเราก็หวนกลับมานะคะอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขตัวเองนะคะตัวเราเองก็ต้องปรับปรุงเหมือนกันนะคะมันเป็นความรักของการหวนกลับยังไงแฟนเก่านะคะถ้าคุณรอคอยการกลับมาของแฟนเก่าของคุณนะคะเขากลับมาหาคุณแน่นอนนะคะหรือเขาเคลียร์ตัวเองได้เขาก็จะกลับมาพบหาคุณเช่นเดิมนี่นะคะก็จะราบรื่นขึ้นนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมาขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ